สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ของคนที่ชอบเซลฟี่ค่ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่มีขนาดเล็กมากเลยนะคะเป็นไม้เซลฟี่สติ๊กค่ะรุ่น JR 2 3 8นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีแถมนะคะเลนส์ฟิทไอนะคะซึ่งขยายนะคะได้ถึง4เท่ามาให้ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยหลีไปเจอมันที่สำเพ็งนะคะแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะถ้าใครที่อยากรู้ราคานะคะก็ซิปมาถามกันได้นะคะไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ครบครันนะคะแต่ข้อเสียของตัวนี้เนี่ยก็คือมันไม่สามารถจะ ถอดนะคะตรงส่วนช่วงที่เป็นตัวหนีบมือถือนะคะให้ไปประกอบกับขาตั้งกล้องอื่นๆได้แต่ข้อดีของมันนะคะก็คือมันจะมีสายค่ะสำหรับเสียบกับช่องเสียบหูฟังนะคะทำให้เราเนี่ยกดชัตเตอร์ได้ที่ก้านนะคะของไมค์เซลฟี่เลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงดูรอบกล่องนะคะข้างหลังก็จะเป็นโฆษณานะคะส่วนด้านข้างด้านข้างกล่องก็จะมีบอกนะคะว่าเขาเรียกว่าตัว ตัวไม้เซลฟี่เนี่ยสามารถพับได้สั้นนะคะถึง13.4เซนติเมตรนะคะแล้วก็สามารถยืดยาวได้ถึง75เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสามารถซับพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือระบบ iOS หรือว่า Android ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่85กร,รัมนะคะแล้วก็ยังมีนะคะ Automatic Default Selection System Without Manual Switch System ก็คือม่พอเสียบไปปุ๊บเนี่ยรู้จักเลยลั่นชัตเตอร์มาได้เลยนะคะไม่ต้องเลือกระบบค่ะแล้วก็ยังมีนะคะ Phone Holder ที่สามารถปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นความเขาเรียกว่าความยาวแล้วก็ปรับองศาได้นะคะอย่างสะดวกอีกด้วยค่ะแกะกันเลยดีกว่ามาแล้วแกะออกมาแล้วแกะกล่องออกมานะคะเราก็จะเจอ ตัวอุปกรณ์นะคะอยู่ในลักษณะนี้นี่เป็นแบบนี้ก็จะมีไมค์เซลฟี่1อันนะคะมีเลนนะคะ1ชิ้นมีที่หนีบเลนนะคะแล้วก็มีฝาครอบเลนค่ะก็ถ้าเป็นไมค์เซลฟี่เราก็ลองไมค์เซลฟี่กันก่อนเนอะแหแกะออกมาแงออกมากันไมค์เซลฟี่นะคะที่ฐานเนี่ยมันจะมีรูเอาไว้ร้อยเชือกได้นะ,ะสำหรับใครที่ชอบแขวนนะแขวนทุกสิ่ง คราวนี้ก็จะเห็นว่ามีนะคะเป็นปุ่มลั่นชัตเตอร์แล้วก็จะมีนะคะเป็นสายสายเสียบนะคะเสียบกับหูฟังนะมีสปริงด้วยยืดได้นะคะแล้วพับได้เล็กมากเลยดูเทียบกับขนาดมือนะคะแล้วก็แกะออกมาแต่ตัวนี้ที่บอกว่ามันไม่สามารถถอดไปถอดไปประกอบนะคะกับขาตั้งกล้องได้เพราะมันไม่มีสกูไงก็สามารถปรับนะคะปรับองศาได้นะ ถ้าใส่มือถือไปก็ปรับองศาได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวยืดเดี๋ยวเราเอามือถือมาลองใส่ดูไหมอ่าลองกับ iPhone เราแล้วกันเนาะอ่าเอามาใส่ก่อนฮึบอ่าใส่ละใส่แล้วเป็นอย่างนี้นะคะปรับองศาได้นี้คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าแล้วไม้เซลฟี่เนี่ยมันยืดได้แค่ไหนคะเขาบอกว่ายืดได้ถึงไกลสุดเนี่ยเจ็ดสิบห้าเซนนะคะเราก็สามารถเซลฟี่ได้ส่วนใครนะคะที่บอกว่าไม่มีรีโมทนะตรงนี้เลย นี่มีปุ่มนะคะแต่ปุ่มนี้เนี่ยเราก็จะต้องเสียบนะคะกับช่องเสียบหูฟังช่องเสียบหูฟังชันอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้ช่องเสียบหูฟังชันอยู่ฝั่งนี้เสียบถึงค่ะมันมีมันมีสปริงมันมีแบบสสยไฟมมีสปริงอ้าวเสียบเสร็จปุ๊บนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะเวลาจะถ่ายรูปเมื่อวานได้ทดลองดูแล โอเคเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เลนกันบ้างอ๋อข้อดีอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เนี่ยก็คือตรงไม้เนี่ยนะคะมันจะมีร่องตรงช่วงเหล็กเนี่ยมันจะมีร่องมันทําให้เวลาที่เราอ่ะต้องการใช้โทรศัพท์มือถือในแนวตั้งแบบตอนนี้ที่แบบเราชอบเราจะต้องไลฟ์กันใช่ไหมถ่ายทอดสดอ่ะแล้วแบบมันเป็นแนวอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นไมค์เซลฟี่รุ่นเก่าอะ่ะที่มันสามารถแบบถอดถอดสกรูเอาไป เสียบกับกล้องดิจิมอนได้ดิจิตอลนะได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่มีร่องตรงเนี้ยเลาทาให้เวลาเราตั้งโทรศัพท์มือถือเนี้ยแล้วโทรศัพท์ก็จะตกหมุน,มนอะไรเงี้ยมันไม่ดีอ่ะเออเราก็เลยจัดไม้ใหม่มาแต่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันทําได้เพิ่งมารู้ตอนที่แกะกล่องเนี่ยแหละก็ถือว่าโชคดีไปนี่ถ้าใครจะซื้อของก่อนก่อนซื้อก็เช็คให้ดีๆนะคะคราวนี้เรามาดูเลนกันบ้างนะคะประกอบอยังไงล่ะประกอบอยังไง อ้าวเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนกิฟหนีบชิ้นแรกไม่ใช่เลนเหรอใช่จริงๆมันควรจะใช่แต่เราจะเทเอเอกมาไงเดี๋ยวมันหล่นออกมาหมดเลยแล้วก็ชิ้นที่สองคือฝาฝาอ่าแล้วก็ชิ้นที่สามคือเลนคือแหมมือสะอาดเป็นคนมือสะอาดนี่จริง <c oughs> นี่นะคะเลนนะเลนฟิชไอนะแต่คราวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบเนี้ยนี่วิธีประกอบนะคะก็เอาชิ้นส่วนนี้มา มันจะมีเกลียวของมันอยู่นะคะก็หมุนค่ะหมุนเลยหมุนเลยนี่แล้วก็หนีบมือถือได้ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ก็ปิดฝาซะถ้าสมมติว่าไม่ใช้ก็ปิดฝาซะนะคราวน,นี้เนี่ยพอเรามาใช้กับไม้เซลฟี่ก็เท่เลยดิเท่เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆบอกแบบไหนแบบนี้นี่ไงเราก็จะได้นะคะเป็น มือถือนะคะที่ลั่นชัตเตอร์ได้ไม่ต้องใช้รีโมทนะคะแล้วก็มีเลนขยายอยู่ในตัวนะคะคราวนี้เนี่ยขยายได้เล็กใหญ่อะไรยังไงเนี่ยถ้าใครอยากดูนะคะก็ต้องไปติดตามดูที่บล็อกแล้วกัน <laughs> ถ้าขยายตรงนี้นี่มันจะเวอรวังว่า อันนี้ลองกับกล้องเว็บแคมนะคะมันขยายออกมาขนาดนี้เลยโอ้โหกว้างมากอะถ้าอย่างไงนะคะอยากรู้ว่าจะเอาของอะไรมาเล่นกันอีกนะคะในคลิปหน้าเนี่ยก็ติดตามกันได้นะคะกด subscribe กันไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ